ส่วนช่วงนี้ค่ะได้เวลาไปเรียกรอยยิ้มยามเช้ากับคุณจักรเพชรกุลทองแล้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการแก้บนหุ่นยนต์ที่ขอนแก่นแก้บนยังไงไปติดตามในช่วงแก๊กๆค่ะสวัสดีครับได้เวลายิ้มมุมปากในช่วงแก๊กๆกันแล้วนะครับแก๊กแรกวันนี้ครับไปที่จังหวัดขอนแก่นครับไปดูของแก้บนที่ว่ากันว่าหนักแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับเห็นคนมาถ่ายรูปกับหุ่นทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ตั้งอยู่ในวัดป่าหัวคำช้างอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นแบบเนี้ยไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นหุ่นยนต์ที่ชาวบ้านนำมาถวายแก้บนต่อศาลเจ้าปู่หัวคำช้างที่ทำให้เด็กๆอยากเข้าวัดมากขึ้นส่วนนี่เดอะฮักยักษ์เขียวก็เป็นของแก้บนอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เด็กๆอยากมาเบ่งกล้ามพร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเรียกได้ว่าเป็นของแก้บนที่มีประโยชน์ทำให้วัดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เลยนะครับนี่แก๊กต่อไปครับไปดูเทคนิคการดำนาของชาวนาในกัมพูชาที่ชาวนาไทยเห็นแล้วอาจจะต้องเรียนแบบเพื่อเร่งส่งออกข้าวให้เร็วที่สุดครับไม่รู้เป็นมิวสิกวิดีโอเพลงแนวไหนถึงต้องดำนากันอย่างพร้อมเพรียงแบบเนี้ยก็ดูเด้ไหลลื่นไปตามจังหวะเพลงกันตรึมก้มหน้าดำนาอย่างไม่รู้จักเหน็ดอย่างไม่รู้จักเหนื่อยกันเลยทีเดียวเมื่อประเปียบ่พันเปรียเตี้ยพัดการขันขาดเมื่อปอกปอกอ่อนแบบปอกปอกอ่อนแบบเดระดังเมื่อประเปียบ่พันเปรียเตี้ยพัดการขันขาดเมื่อปอกปอกอ่อนแบบปอกปอกอ่อนแบบเดระดังเป็นไงดำไปตามสเต็ปเสร็จอย่างรวดเร็วแบบเนี้ยยอดส่งออกข้าวกัมพูชาถึงทำท่าว่าจะแซงหน้าบ้านเราไปแล้วหรือเปล่านะฮะนี่ครับเจ้ากันกาแก๊กสุดท้ายครับเป็นความน่ารักระหว่างคนกับสัตว์ที่คุณผู้ชมต้องช่วยกันลุ้นว่าสัตว์ที่หนูน้อยคนนี้จะจูงออกไปเดินเล่นนั้นตกลงแล้วมันคือตัวอะไรกันแน่ครับเป็นชีวิตของเด็กบ้านนอกที่ต้องจูงนี่มันควายหรือว่าตัวอะไรกันแน่เนี่ยถึงได้ดื้อดึงแรงเยอะขนาดเนี้ยดูดิทำเอาหนุ่มคนนี้ถึงกับเอาไม่อยู่แล้วก็หมาตัวกระเปี๊ยกแค่นี้แหมทำซะเนียนเลยนะครับแม่เล่นซะใหญ่เล่นซะเต็มที่ซะขนาดนี้อนาคตข้างหน้าไม่ต้องจูงควายจูงหมาแล้วครับไปเป็นนักแสดงดีกว่านะครับคุณน้องและทั้งหมดนี้ก็คือแก๊กๆวันนี้ครับผมและทีมงานสวัสดีครับ